สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับภาคพิเศษวันนี้พบกับคุณนาคมซิดนีย์ตามคำขอนะครับประเด็นที่เราพูดถึงกันคราวที่แล้วนะครับซึ่งคุณนาคมได้สัญญาไว้ก็คือเรื่องของคนดีประเทศนี้คนดีอยู่ไม่ได้นะครับก็มีข้อมูลที่นะครับพวกเราให้ความสนใจแล้วก็ส่งฟีดแบ็กมานะครับว่าอยากจะให้คุณภพมาออกรายการเติมเต็มข้อมูลอีกนะครับก็วันนี้ก็ได้เวลานะครับเดี๋ยวเราจะเรียกท่านเข้าไปนะครับคุณภพครับสวัสดีครับหวัดดีหวัดดีคุณเทนเดนครับเป็นไงนี่ออกอากาศหรือยังเราออกอากาศแล้วครับคุณภพงั้นคงต้องสวัสดีพี่น้องประชาชนพร้อมกันนะครับได้ครับไม่ต้องนมัสการแล้วครับโอเคโอเคสวัสดีพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศทุกท่านนะครับเอารบรักสำหรับพี่น้องคนไทยทั้งในและนอกประเทศนะครับเชิญนะคุณเทนเดนครับคุณภพครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันเรื่องของประเทศนี้คนดีอยู่ไม่ได้นะครับก็มีพี่น้องให้ฟีดแบคมานะครับว่าโอ้มีเรื่องน่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องของดร.ป่วยนะครับอาจารย์ป่วยอึ้งภากรก็วันนี้ก็นะถ้าคุณอาคมมีอะไรเป็นพิเศษจะพูดถึงเรื่องปูชนียบุคคลนะครับซึ่งผมฟังคราวที่แล้วเนี่ยคำว่าคนดีเนี่ยมันแทงใจนะมันกินใจลึกซึ้งจริงๆแต่ขณะเดียวกันช่วงนี้เนี่ยคนดีออกมาเยอะเหลือเกินคุณอาคมครับเราไปดูในฝั่งของแหมวันนี้นะทหารเนี่ยผบ.ทบ.คนใหม่ขึ้นมานี่บอกเลยนะสำหรับกองทัพจะเป็นคนดีนะครับจะสร้างความสามัคคีในกองทัพอะไรก็แล้วแต่ของเขาพลเอกเปรมนี่ได้ออกมาปูทางก่อนเลยว่าคนดีสไตล์สีอีสานแบบเปรมเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ครับผมเมื่อใจเย็นผมว่าอ่านผ่านตาเห็นออกทีวีด้วยนะครับแล้วแม้กระทั่งเนติบริกรตัวเอเลยวันนี้นี่ผมฟังแล้วนี่นะครับดูท่าเหมือนกับว่าต้องการจะมาบอกว่าไอ้ที่รับใช้เผด็จการทหารให้ขึ้นมาครอบงำประเทศนั่นน่ะทำด้วยความดีนะมีหลักธรรมติดตัวมานะอะไรเงี้ยไม่ใช่พูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ใช่เก่งแต่วิชานะว่างั้นนะครับแล้วก็คงจะมีอีกหลายคนที่เขาอ้างตัวว่าเป็นคนดีคนดีณวันนี้ก็อยากให้คุณนาคมลองดูซิว่าเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะคนดีอยู่ไม่ได้แต่ว่าพวกที่ว่าอยู่มาทั้งหมดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนดีแล้วเป็นคนดีที่เขาอยู่ได้ซะด้วยนะแล้วคุณนาคมจะว่ายังไงนะครับเนี่ยครับคุณเพียงดินความเป็นคนดีเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าใครเป็นคนพูดถูกไหมครับและมาตรฐานของความดีเนี่ยใครเป็นผู้กำหนดถูกไหมครับไอ้พวกโคตรมหาโจรเนี่ยมันก็มีคนสรรเสริญว่าเนี่ยพวกเป็นคนดีโอ้สาไปป้นคนรวยเนี่ยมาให้คนจนถูกไหมโอ้ได้รับการยกย่องด้วยนะเช่นโรบินฮูดอย่างเงี้ยเช่นเสือบุญเมย์อย่างเงี้ยสมัยอดีตเนี่ยแต่บนความเป็นจริงเนี่ยคุณไปก่อกรรมทำเข็ญเนี่ยกับคนครอบครัวหนึ่งกับหมู่บ้านหนึ่งถ้ามันสมัยก่อนเนี่ยปล้นเนี่ยมันปล้นแบบชนิดทั้งหมู่บ้านเลยนะครับและคุณจะไปสร้างความดีด้วยกันเอาเงินปล้นสะดมเนี่ยไปแจกจ่ายเนี่ยมันก็คงจะฟังไม่ขึ้นนะฮะคุณเพียงดินถ้าเผื่อใครคิดว่าวิธีการอย่างนี้เนี่ยนะคือฮีโร่แล้วเอาเป็นโมเดลเนี่ยทำเงินใหญ่แล้วคุณปกครองได้ไหมในประเทศ ดีก็ต้องดีฮะชั่วก็ต้องชั่วต้องให้มันชี้ชัดลงไปใช่ไหมครับอย่างถ้าผมจะชี้ชัดเนี่ยไอ้ความดีเนี่ยอย่างที่แปมพูดเนี่ยนะผมบอกเนี่ยชั่วบริสุทธิ์เลยคือไอ้คนที่อยู่บ้านสีเสาใช่ไหมครับชั่วยิ่งกว่าเรียกว่าจริงๆแล้วถ้าเผื่อผมไม่รู้จะหาคำอะไรมาเปรียบเปยดีแต่ผมบอกได้ตรงนี้เลยสำหรับคนชื่อเปรมเนี่ยนะมันไม่ให้ชั่วอย่างเดียวนะเร็วซามต่ำช้าแล้วก็ซ้ำซากซ้ำซากวนเวียนอยู่แค่คนดีคุณธรรมจริยธรรมนะสนับสนุนต้องส่งเสริมคนดี
ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้เกณฑ์อะไรตัดสินในความเป็นคนดีกับชั่วครับคนดีคนที่หนึ่งของเขาเนี่ยในที่ออกมาสมที่บุญรักษ์อื่นนะครับโอ้ยพวกเขาเสี่ยงตายเพื่อชาติด้วยความเสียสละถูกไหม และนี่เขาก็บอกผมจะต้องเลือกคนที่เรียกว่าทุกคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยสามารถยกมือไหว้เนี่ยได้ด้วยความสนิทใจเนี่ยคือสุรยุทธ์จุลานนท์ ใช่ไหม มาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือสนธิบุญรัตน์เกินเนี่ยเป็นคนกำหนดและโยนหินถามทางนะว่าจะเอาคนคนนี้มาเป็นโอ้เปรมออกมาสนับสนุนเลยเทียบชั้นเชอร์ชิลล์เลยจำได้ไหมครับนั่นหมายว่าดีแบบชนิดชั้นเทพสองอาทิตย์ครับเขาใหญ่เที่ยงโผล่ เขาใหญ่เที่ยงเนี่ยผมยังระลึกได้นะระลึกได้ว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจนกระทั่งที่เรียกว่าสุรยุทธ์เนี่ยถอดใจอยู่บนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี6 เดือน 6 เดือนหลังไม่ทำอะไรเลยนะไม่กล้าขยับเพราะกลัวเนี่ยแผลจะถูกเปิดกว้างขึ้นอาจารย์จรัญดิษฐาอภิชัยเนี่ยเคยให้ความเห็นในกรณีสุรยุทธ์เขาใหญ่เที่ยงไว้อย่างน่าฟังนะผมยังจำติดหูติดตาได้อาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยพูดอะไรอย่างนี้ผมรับไม่ได้ที่ใครคนหนึ่งสร้างบ้านหรูหราในพื้นที่ป่าสงวนแล้วกลับเรียกตัวเองว่าเป็นผู้มีจริยธรรมและความเพียงพอนี่กินใจลึกซึ้งนะฮะครับนะฮะก็ไอ้คำพูดเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่มาจากซีกฝั่งไอ้บ้านสีเสาไอ้เขาใหญ่เที่ยงพวกนี้ไอ้ครั้งที่แล้วเราก็พูดถึงนะบ้านสีเสาเขาใหญ่เที่ยงแต่วันนี้เราต้องลงชัดเพื่อที่จะทำให้นึกฟื้นความจำขึ้นมันเอาไอ้ออกสีเสาไอ้สารเลวชาติชั่วคนนี้ไอ้ที่ผมบอกสารเลวชาติชั่วคนเดียนผมไม่ได้พูดด้วยความโกรธแค้นเครื่องขุนอะไรนี่ครับตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ชาติเนี่ยพินาศล่มจมนะไอ้สมัยที่คนไม่ยอมรับความเป็นนายกของเปรมเนี่ยถึงขั้นเนี่ยนักวิชาการ100 คนร่วมกันลงชื่อปฏิเสธขั้นพอเปลี่ยนมาเป็นชาติชายชุนาวันปรากฏว่าแค่ปรับนโยบายของรัฐนะจากสนามสงครามมาเป็นสนามการค้าส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวกระโดดเลยนะฮะนะครับเศรษฐกิจเติบโตเนี่ยขึ้นมาที 10% 11% นี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่บ้านช่องที่ดินอะไรต่ออะไรเนี่ยขึ้นแบบชนิดกระฉูดเลย10-20 เท่าในบางพื้นที่คุณเพียงดินครับเสร็จแล้วพวกลูกหมาลูกป๋านี่ก็บอกออกมาเห่าโหนหอนกันว่าโอ้เนี่ยเป็นเพราะความไม่โกงกินของเปรมตินสุรานนท์เนี่ยนะสะสมให้เงินลดคังให้ชาติชายเอามาถลุงเล่นน่าเห็นไหมพวกนี้ผมถึงบอกว่าพวกนี้นะไอ้ทำความดีไม่เป็นแต่ทำลายเนี่ยเก่งเก่งในระดับที่ทำลายชาตินะผมถึงเรียกชาติชั่วทีนี้ในกรณีของสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยคุณเพียงเด่นนะฮะเราต้องมาทำความเข้าใจกับพบท.5นะฮะพบท.นี่คืออะไรที่ดินของเขาใหญ่เที่ยงเขาอธิบายชัดเจนว่าเป็นที่ดินเนี่ยนะอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี่เป็นแบบเสียภาษีบำรุงท้องที่ก็คือพบท.ใครครอบครองที่ดินอันนี้เนี่ยครอบครองได้แต่ซื้อขายไม่ได้แต่ถ้าเผื่อจะให้เป็นมรดกตกทอดนี่พอได้นะฮะที่เขาเขียนกันไว้ชัดเจนเขาเขียนว่าอย่างนี้เสียภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนะนะฮะผู้ครอบครองที่ดินที่อ้างว่ามีหลักฐานพบท.5จึงไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบนะครับเมื่อผู้โอนไม่มีสิทธิในที่ดินโดยชอบ
ผู้รับโอนก็ไม่มีสิทธิ์เช่นกันสุรยุทธ์เวลานั้นเป็นถึงแม่ทัพภาคที่สองนะฮะรับราชการมากี่ปีล่ะไอ้การซื้อขายที่ดินเนี่ยไอ้กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยของกฎหมายเนี่ยอ่านไม่ออกเชียวเหรอคุณจันดินใช่ไหมทีนี้สุรยุทธ์เขาออกมาอ้างว่าซื้อต่อจากพันเอกสุรฤทธิ์จันทาทิพย์นะฮะซึ่งพันเอกสุรฤทธิ์นี่ก็บอกว่าซื้อต่อมาอีกต่อหนึ่งจากในเบ้าสินนอกถูกไหมคุณจะอ้างว่าจะซื้อต่อมาจากใครเนี่ยเขากำหนดไว้ชัดเจนว่าห้ามซื้อขายแต่ว่าจะซักโอนให้ลูกหลานเนี่ยเป็นมรดกตกทอดได้คุณจะมาอ้างส่งเดชว่าซื้อต่อมาโดยจะปัดความรับผิดชอบให้พ้นตัวคุณเพียงดินคิดว่าอย่างนี้เชอร์ชิลทำกันไหมนะฮะโอเคก็ไม่ว่ากันนี่ก็คือเชอร์ชิลไทยๆนะฮะได้เชื่อเป็นโลกของไอ้ชาติชั่วไอ้ชาติชั่วแห่งสีเสาเนี่ยทีนี้เรามาลองดูไอ้ข้อกฎหมายนะสมัยนั้นคุณอารีวงอารยะเนี่ยนะคุณอารีวงอารยะเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเขาก็โดนออกมาปกป้องสุรยุทธ์แบบน้ำขุนขุนเลยนะตอนที่เขากระดิกไปไหนสื่อไม่ลืมสัมภาษณ์ในเรื่องนี้เพราะฮอตมากนี่เขาออกมาปิดประตูลั่นดานเลยนะว่าคนเอกสุรยุทธ์ซื้อที่ดินผืนนี้มาจากคนอื่นดังนั้นต้องไปถามคนคนนั้นว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยมันเป็นป่าสงวนหรือเปล่านี่ไอ้คนอย่างเงี้ย ถ้าตาสีตาสาผมยังไม่ว่าเลยคุณเพียงดินครับนี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่คือข้าราชการข้าราชการคือคนทำงานให้ในหลวงเนี่ยใช่ไหมครับโอเคก็ไม่ว่ากันในเมื่อกฎหมายมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เราไปดูบทบาทของเองคณะป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติในเวลานั้นที่เรียกว่าปปช.เนี่ยนะขยันบี้ไล่บี้ทั้งทักษิณไล่บี้ทั้งปูไล่บี้ตั้งแต่ไทยรักไทยมาพลังประชาชนมาเพื่อไทยนี่พอมาเจอคดีเขาใหญ่เสี่ยงในกล้าณรงค์จันทิกนี่เขาสรุปอย่างนี้ไม่สามารถดำเนินคดีได้ไม่สามารถสอบสวนคดีที่มีอายุเกิน2ปีหลังเกษียณได้เพราะสุรยุทธ์เกษียณอายุเนี่ยปี46แล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยปี50คือเกษียณไปแล้ว4ปีไงเขาบอกบุคคลที่ผ่านการเกษียณมาแล้วเนี่ยใช่ไหมครับสองปีเนี่ยไม่สามารถเอามาสอบสวนดำเนินคดีได้เอาประกาศไว้ตรงนี้เลยข้าราชการไทยใครก่อนเกษียณเนี่ยโกงแม่มันให้วิดาสัมตโลเลย ใช่ไหมแล้วพยายามหนีให้ได้นะ4ปีแล้วพวกคุณจะพ้นโทษคุณเช็ดดิ้นคิดว่าอย่างนี้คือถือเป็นกฎกติกาสังคมได้นะนี่แหละคือองค์คาพยพของเจ้านี่แหละคือไอ้พวกรับใช้หมานะไอ้หมาเต็มเนี่ยไอ้หมาตัวนี้เป็นหัวหน้าหมาที่รับใช้เจ้าแต่ไอ้พวกนี้เป็นขบวนการเนี่ยรับใช้หมาไอ้ทีนะครับคือต้องพูดจะให้ชัดๆอย่างนี้เนี่ยแล้วผมอยากจะถามว่าไอ้บุรุษชาติชั่วที่นี่มีนามว่าเปรมเนี่ยวันนี้มีสิทธิ์เลยฮะผมอยากจะเรียกมันคนนี้ว่าไอ้เปรมด้วยซ้ำเลยขอแหกกฎเลยนะฮะขอแหกกฎแหกธรรมเนียมเนี่ยที่ดีงามของไทยผมไม่ได้ลบหลู่นะฮะแต่ตราบเท่าที่คุณสร้างความระยำต่ำช้าเนี่ยให้กับประเทศชาติบ้านเมืองคุณสร้างความเสียหายให้ชีวิตและทรัพย์สินครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างต่อเนื่องตลอด30กว่าปีต่อให้คุณอายุอย่าว่าแต่94เลยคุณอายุน้อยให้เป็น100ด้วยคุณเพ็ญดินครับก็จะเรียกคุณว่าไอ้